สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับตามสัญญาเมื่อวานที่ผมรีวิวเจ้านี่บูลลี่ไปแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าโกชิต้านะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่โผล่ใน The Movie นะครับเป็นอัลติเมทโซลเจอร์นะปะทะกันนะครับเป็นของบานเพสโตตรงนี้นะครับนำเข้าโดยบริษัทดีมทอยของแท้นำเข้าต้องมีสัญลักษณ์ดีมทอยตรงนี้นะครับอย่าลืมอุดหนุนของแท้กันด้วยนะโอเคบานเพสโตตัวนี้นะครับก็ในซีรีส์นี้บอกก่อนว่าจะมีเจ้าบูรี่นะครับที่ผมรีวิวไปแล้วเมื่อวานแล้วก็ซุนโกคูเบชิต้าแล้วก็โกชิต้าก็คือร่างรวมกันระหว่างเบชิต้ากับซุนโกคูนะครับมาสู้กันเพื่อปะทะกันกับเจ้าตัวบูรี่นะโอเคเรามาดูหน้าตาบ็อกอาร์ตกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาเจอตัวจริงกันเลยดีกว่าตัวนี้ดีมทอยก็จำหน่ายในราคา675บาทนะครับเมื่อวานน้องๆบอกว่าขอเช็คความสูงหน่อยนะครับตั้งแต่สแตนจนถึงศีรษะนะครับถ้าเกิดตามสายตาผมเนี่ยเกือบ25เซนนะถ้าตามกล้องมันจะเลนนูนหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเกิดดูตามสายตาผมอยู่ประมาณที่24เซนนะครับโอเคนี่คือรายละเอียดของโกชิต้าก็คือร่างซินโกคูปรวมร่างกับเบชิต้านะครับเป็นซูเปอร์เซย่านะคันนี้เลยรายละเอียดงานดีเทลนะครับก็จะเห็นเป็นสีฟ้าผ้าคัดเอวสีฟ้าผมก็สีฟ้าเป็นสีโทนเดียวกันเลยนะครับหน้าตานี่ให้ดูนะครับหน้าตานี่โอเคเลยนะถือว่าแจ๋วเลยนะนะครับการลงสีก็จะมีบางจุดที่มันเลอะบ้างนะครับสังเกตตรงนี้นะครับขนาดงานแท้ก็ยังมีเลอะนะนี่ตรงนี้ก็จะเลอะนะครับนะแต่ก็พอมองรวมๆแล้วมันโอเคนะกล้ามมัดเนี่ยคือเห็นชัดเลยนะครับเป็นสีรอนตรงนี้เลยนะครับตามแบบฉบับของแอนิเมชันที่เราดูเลยนะนี่นะครับลายมือก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับชุดเนี่ยก็เด่นเลยนะเพราะว่าให้รู้สึกว่าเป็นร่างของการรวมร่างกันนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนการ์ตูนได้ดูนะภาคมูฟวี่แล้วนะก็น่าสะสมนะครับตัวนี้รายละเอียดดีเทลเนี่ยถือว่าปั้นมาได้ดีมากเลยนะครับแข็งแน่นอนเลยนะครับส่วนการแพ็คออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดประมาณนี้ก็คือครึ่งตัวนะครับแยกกันแล้วก็เป็นส่วนของแอคชั่นเบสนะครับก็ดึงออกมาจากฐานตรงนี้ที่เป็นก้นนะนี่นะครับทำให้เวลาแพ็คเนี่ยมันแพ็คง่ายนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยพอดีเลยนะไม่หนักและไม่เบามากนะครับนี่เมื่อวานรีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวเอามายืนคู่กับเจ้าบูลลี่กันก่อนที่จะไปดูเจ้าบูลลี่เดี๋ยวขอดูภาพสวยๆของเจ้าโกชิต้าตัวนี้กันเลยนะครับตรงฐานนี่ต้องให้ดูกับแบ็คกราวด์สีขาวนิดนึงนะครับก็จะมีเป็นลายนะครับอย่างนี้มีโบลี่มีโงกุนเบจิต้าแล้วก็โกจิต้านะครับนี่เป็นตามซีรีส์เลยนะแต่ถ้าเกิดเอาตรงนี้ออกมันจะมองไม่เห็นมันจะเป็นเงาๆอย่างนี้นะครับนี่ต้องมีแบ็คกราวด์สีขาวนะโอเควิธีการดูฐานนะครับเท่ไปอีกแบบนึงเลยครับก็เป็น2ตัวจากดีมทอยนะครับนะถ้าเกิดตามซีรีส์ก็นี่ประมาณนี้เลยตัวละ675ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะบูลลี่จะออกตัวใหญ่กว่าเจ้าตัวโกชิต้านิดนึงนะครับแต่ก็เป็นแอคชั่นที่เอามาไว้นี่นะครับนี่ตามบ็อกอาร์ตกล่องด้านหลังเลยคุ้มค่าแน่นอนนะถ้าสนใจก็ดีมทอยนะครับเข้าไปเลยพิมพ์ Google นะดีมทอยนะครับก็จะเจอนะแล้วก็ลองหาดูนะครับอยู่ในหมวดของฟิกนะฟิกเกอร์นะครับเพราะว่ามันขยับอะไรไม่ได้นะมันเป็นลักษณะของโมเดลงานปั้นมาแล้วก็มาประกอบเพื่อแอคชั่นเฉยๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเล่นการแอคชั่นนะแนวนี้ก็เป็นที่แบบว่าเราประกอบปุ๊บตั้งโชว์เลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับจุดขยับว่านานไปมันจะเสื่อมมันจะอะไรแบบนี้นะแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ความสนุกแตกต่างกันนะวันนี้รายการซีเก้งทอยก็มารีวิวนะครับงานเบจิต้าภาคเดอะมูฟวี่นะครับเป็นดากอนบอลภาคเดอะมูฟวี่ล่าสุดเลยที่ปะทะบูรี่นะเดี๋ยวบูรี่ถ้าเกิดมีร่างผมเขียวเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะวันนี้รายการซิกเก้งทอยลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ